คนกรุงที่ช่วงนี้มีความสุขเป็นพิเศษเลยค่ะใครที่อยู่เฝ้ากรุงเทพเหมือนเราสองคนพร้อมกับทีมงานสำนักข่าวไทยนะคะความสุขอย่างหนึ่งก็คือการจราจรที่หาไม่ได้ในวันปกติเลยถนนโล่งมากซึ่งคุณจามรกิจวภาค่ะจะพาไปสำรวจถนนย่านสาทรที่ขึ้นชื่อว่ารถติดสาหัสพร้อมกับพูดคุยกับหนุ่มสาวออฟฟิศที่ยังทำงานในวันนี้นะคะในขณะที่คนอื่นๆหยุดไปแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะผมเดินทางจากอสมทไปถนนสาทรนะครับโดยใช้เส้นทางอโศกมุ่งหน้าสุขุมวิทใจกลางเมืองซึ่งหากเป็นช่วงเที่ยงของวันทำการผมอาจจะต้องใช้เวลากว่า 2-3 ชั่วโมงในการฝ่าการจราจรที่หนาแน่นจุดนี้ไปได้แต่วันนี้ผมใช้เวลาเพียง5นาทีมุ่งหน้าไปพระราม4ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสาทรนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่มีการจราจรคับคั่งมากอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ผมใช้เวลาเดินทางจากช่อง9สมทนะครับมาที่สาทรแห่งนี้ด้วยเวลา15นาทีซึ่งถ้าเป็นวันปกติเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับความสุขของกรุงเทพแบบนี้อยู่กันไม่กี่วันนะครับแต่จะมีอะไรบ้างที่ทำให้ความสุขของคนกรุงนั้นหมดลงวันนี้ผมพามาติดตามกันครับนี่คือถนนที่สื่อจราจรอย่างจสร้อยจัดอันดับให้เป็นถนนที่มีสภาพการจราจรสาหัสที่สุดพอๆกับถนนพระราม4ยิ่งในช่วงที่ฝั่งธนบุรีมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ายิ่งส่งผลกระทบมายังถนนสาทรนั่นทำให้ชีวิตของผู้คนในย่านนี้ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาสาวออฟฟิศคนนี้บอกว่าปีใหม่เป็นวันที่เธอมีความสุขมากเพราะรถไฟฟ้าก็โล่งไม่ต้องเบียดเสียดแข่งแย่งกับผู้คนและบรรยากาศในช่วงสิ้นปียิ่งทำให้ชีวิตในเมืองกรุงมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็คือ BTS คนน้อยลงมากคือแบบว่าดูเบาบางตาจากที่ปกติจะแบบเบียดเสียดแย่งกันมากเลยค่ะอันนี้ก็คือถนนก็โล่ง BTS ก็โล่งแล้วก็สภาพมันก็ดูเงียบๆเหงาๆนิดนึงอันนี้ที่รู้สึกอะค่ะคนน้อยแล้วก็บรรยากาศคือคนก็จะดูเหมือนชิลๆผ่อนคลายมันจะแบบไม่ได้เร่งรีบเหมือนแบบทุกเช้าเวลาทำงานถ้าเป็นวันปกตินี่คือแบบทุกคนจะดูแบบว่า aggressive นิดนึงอันนี้ก็ทุกคนดู feeling ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับหนุ่มออฟฟิศกลุ่มนี้นะครับที่ขับรถมาทำงานหากเป็นวันปกติพวกเขาต้องออกจากบ้านย่านพัฒนาการตีห้าครึ่งเพื่อมาให้ทันเข้างาน8นาฬิกาแต่วันนี้เขาออกจากบ้าน7นาฬิกา15นาทีมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็มีเวลาครับเพราะตื่นมาไม่ต้องรีบก็ผมมีลูกเล็กก็ได้อยู่ทักทายลูกก่อนแล้วค่อยออกมาอย่างวันนี้ตอนเช้าก็ออกมาตอน 7:15 มาถึงที่ทำงาน 7:45 ก็แฮปปี้มากครับซึ่งจากเดิมถ้าเป็นวันในช่วงปกติเนี่ยเราต้องออกกี่โมงเราใช้เวลาบนท้องถนนกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าวันปกติเนี่ยต้องออกก่อน 6:00 นฮะแล้วก็กว่าจะถึงที่ทำงานเนี่ยก็คือถึงประมาณ 8:30 ครับก็ใช้เวลานานกันฟังอย่างเดียวอาจไม่เชื่อนะครับว่าสาทรวันนี้โล่งขนาดไหนก็โล่งชนิดที่ว่าพี่วินย่านนี้ไม่มีคนใช้บริการจนหลับคาวินมันซะเลยครับแต่ในช่วงที่คนกรุงกำลังมีความสุขความทุกข์และความอันตรายก็ซ่อนอยู่เช่นกันข้อมูลจากมูลนิธิร่วมกตัญญูพบว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเมื่อถนนโล่งคนขับกลับใช้ความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 3:00 น.ซึ่งการใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงก็มักเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าการหลับในก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรองจากเมาแล้วขับด้วยและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ3วันที่สูญเสียชีวิตมากที่สุดกลับกลายเป็นกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนนี้กรุงเทพไม่ค่อยมีการเสียชีวิตมากเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นก็คือจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับแล้วก็มีปัจจัยร่วมมากมายนะครับที่เรารณรงค์กันอยู่ก็คือเรื่องการดื่มแล้วมาขับเมาแล้วมาขับแล้วก็กับการที่เตรียมสถิติตอนนี้การเกิดอุบัติเหตุควบคู่กันมากับเมาเลยคือหลับในนะครับเพราะฉะนั้นนี่บ่งบอกให้ถึงว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ควบคุมรถเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้เกิดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผมอยากให้ทุกคนมีสติจริงๆนะครับการสูญเสียหากไม่เกิดขึ้นกับตัวเรามันก็เป็นเพียงข่าวชิ้นหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่หากความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของเรามันจะเป็นเรื่องที่เราไม่อาจมองข้ามได้ดังนั้นคำว่าไม่ประมาทคือนิยามที่ดีที่สุดของคนใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครช่วงนี้
จามอนกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมท